ี้ไม่ได้เตรียมมานานเลยนะครับนั่นน่ะสิกำลังถามอยู่ว่ามาทำไมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเกรงใจกับทีมงานเหมือนกันเขาติดต่อมาบอกพี่เอมาโชว์หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าได้แต่เราอ่ะเคยขึ้นเวทีโชว์ในเรื่องละครมาแล้วเรารู้ว่าระยะเวลานะมันจัดสรรปันส่วนกันให้ดีนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปแจมสนุกก็เลยบอกอ่ะมาก็มาอะไรอย่างงี้ฮะไม่ได้มาคุมใช่ไหมคะก็นิดนึงว่าเยอะเหลือเกินวันนี้เยอะจริงๆแฟนแบบละครเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างมีเป็นยังไงบ้างคะพี่ชื่นใจมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณกระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในโลกของโซเชียลแล้วก็โลกของชาวตลาดทั้งหลายที่เราเดินผ่านๆไปครับพอเขาได้พูดถึงลูกสาวเราก็มีความดีใจครับที่บอกเออลูกทำได้ด้วยความสามารถของเขาดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าเขาจะใช้เส้นด้วยความที่เป็นพ่อและดันเป็นชื่อเสียงหรือไม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการแสดงมันเป็นบทพิสูจน์จริงๆนะครับแต่เราดูเนี่ยเราถอยในความเป็นพ่อออกมานั่งดูเป็นคนที่ดูละครคนหนึ่งบอกเฮ้ยเล่นได้อย่างนี้เลยเหรอเล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอเลือกเขาเล่นเป็นตัวร้ายด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ร้ายแต่แบบร้ายน่ารักอะเพราะว่านางร้ายเนี่ยก็สอนลูกเขาเวลาขึ้นรถมาอันเนี้ยก็เลยชมเขาบอกว่าหนูรู้ไม่รู้ว่าร้ายมันมีหลายอย่างนะร้ายน่ารักก็มีร้ายตลกก็มีร้ายคนเกลียดก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หนูจัดอยู่ในประเภทที่ร้ายแล้วน่ารักได้เรียนอะไรบ้างเป็นติวเตอร์จริงๆแล้วไม่ได้ติวอะไรมากมายนะเพราะว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้กำกับเขาเพียงแต่ว่าเราแนะด้วยความที่เราเคยผ่านตรงจุดนี้มาบอกว่าหนูทำการบ้านไปนะลูกอย่าไปอ่านบทหน้ากองอย่าถือบทหน้ากองให้พ่อได้เห็นและให้คนมารายงานเลยนะลูกหนูต้องทำการบ้านไปตั้งแต่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือผลลัพธ์ที่ออกมาแล้วดีเพราะว่าผู้กำกับชมผู้ใหญ่เห็นในเนื้องานปลื้มใจพอเสียงตอบรับมาอย่างเงี้ยเราชื่นใจมากๆครับด้วยความที่เราเป็นพ่อลูกคือบอกอะไรไปแล้วก็ทำหมดนะแล้วการที่ท่องบทไปเนี่ยทำกันบ้านไปแล้วเนี่ยฮะเวลาที่เขาไปซ้อมหน้ากองเนี่ยปั๊บผู้กำกับเขาเห็นเนี่ยเขาจะได้เพิ่มได้หรือถ้ามันเยอะไปเขาจะได้ลดได้แต่ถ้าเราไปอัดไปอ่านบทตรงนั้นเนี่ยจริงลูกบางทีแล้วเราอาจจะเล่นได้แต่ว่าอินเนอร์เราไม่รู้ว่าไดอะล็อกของตัวนักแสดงเขาเนี่ยเขามาประมาณไหนสอนไปหมดเขาทำได้อยากน้องแป้งไม่จริงเห็นว่าแสดงว่าซีเรียสนะว่าจะไปหากินแบบดังพ่อในละครพ่อคนตกประมาณจริงๆแล้วนะก็คิดนะครับแต่ว่าเราห้ามความคิดของคนไม่ได้แต่นี่พูดจริงๆนะว่าอย่างเรื่องนี้ฮะเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่เนี่ยโทรเข้ามาทั้งที่ถามว่าถ้าด้วยที่เราเคยทำงานอายบริษัทของพี่หลอดเนี่ยครับจริงๆแล้วผมจะไปฝากลูกอย่างเงี้ยผมเกรงใจเพราะว่าก็เข้าใจนะว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยถ้าบทมันที่เหมาะมันยังไม่มีแต่ถ้าเราไปฝากปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความอึดอัดให้กับเขาไหมก็รอให้มันถึงเวลาดีกว่าแล้วเวลามันก็มาจริงๆถึงได้บอกเลยครับว่าพอแล้วพอเวลามาแล้วเนี่ยได้สอนเขาว่าอย่าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีประโยชน์และมีคุณค่ามากเลยนะลูกมันถือว่าถึงหนูจะได้รับบทร้ายในวันนี้มันเท่ากับว่ามันเป็นการท้าทายมันเป็นอีกหนึ่งการบ้านหนูลองทำให้ผู้ใหญ่เขาเห็นสิลูกแล้วเขาทำทุกคนแบบวันนี้มานั่งคุยกันแล้วแบบเราเป็นพ่อเราก็แบบว่าเราปลื้มใจกับลูกเออใช่ครับถามว่าเราดันลูกไหมไม่เลยนะอันนี้ความสามารถของเขาล้วนๆนี่พูดจริงๆครับไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอาจจะมีผลอย่างเช่นว่าเปิดตัวมาแล้วคนรู้ว่าเป็นแบบลูกของชยามิชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ห้ามความคิดคนค่ะแล้วแต่คนเขาคิดเนาะแต่ว่าสำหรับหนูอะหนูคิดว่าอะจุดหนึ่งผู้ใหญ่อาจจะเล็งเห็นว่าเราเป็นลูกของชยามิชัยเลยร้องเพลงได้ร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหนูได้ลองมาเล่นคนทั่วไปเขาก็ยังไม่รู้ว่าเออนี่อาจจะแบบเล่นลิเกได้ร้องเพลงได้ก็เหมือนกับได้พิสูจน์ฝีมือพิสูจน์ความสามารถตัวเองค่ะท้ายที่สุดแล้วหนูว่าเราจะได้ไปต่อไหมก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของหนูด้วยนะจุดนึงถ้าเกิดว่าหนูไม่ทำกันบ้านไม่ขยันอย่างที่พ่อบอกแล้วก็ไม่พัฒนาไปเรื่อยๆอะค่ะก็ข
ะหยุดแค่นี้ความคิดนู่นเลยถามว่ากดดันไหมต้องยอมรับค่ะว่าก็มีบ้างเพราะว่าคนเขาเป็นลูกของพ่อนะจุดนึงก็คนอาจจะคาดหวังเยอะว่าหนูต้องร้องเพลงได้ต้องเต้นเก่งต้องร้องลิเกเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยอมรับว่ากดดันนะแล้วก็เก่งซะด้วยร้องลิเกก็เพราะซะด้วยเล่นต้องแบบว่ามันเข้ามากระทบเรายังไงบ้างแฟนกับกระแสกระแสหรอคะสำหรับอย่างฟีดแบคเรื่องช่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟีดแบคออกมานี่ดีกว่าที่หนูคาดไว้มากเพราะว่าคนก็จะมองภาพว่าหนูหวานหนูเรียบร้อยคงเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่พอผลออกมาก็คนด่าเต็มไอจีเลยว่าอียังรุ่นอีอย่างนี้หนูก็เลยแบบทักค่ะเพราะพ่อหนูคงเล่นดีใช่ไหมเนี่ยเขาถึงมาด่าพวกแฟนๆนะเขาแคปชั่นมาตอนที่ไลฟ์สดอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็มีโอ้แสงจันทร์นู่นนี่นั่นนี่นี่ดีแล้วลูกเขาด่าแสงจันทร์นะลูกเขาไม่ได้ด่าลูกลูกหนูต้องทำความเข้าใจนะลูกเขาด่าตัวละครก็คือดีใจที่คนเล่นแล้วให้คนอินได้ให้คนเขาคิดตามเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะบอกนะว่าถ้าความเป็นลูกของชยาเนี่ยเหมือนกับที่เขาไปเล่นละครมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาใช้ความเป็นลูกชยาแล้วเขาไม่มีมานะเลยเขาไม่ทำการบ้านไปแล้วเขาไปแล้วเล่นสุกเอาเผากินเนี่ยก็เรื่องเดียวจบอีกเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นข้อยืนยันอย่างหนึ่งได้ว่าน้องได้ทำเองที่ห้องทำบ้านใช่ครับใช่ค่ะภูมิใจไหมครับคุณแต่พ่อสอนหนูด้วยนะคะเรื่องร้องเพลงเรื่องอะไรอย่างนี้ก็คือเราพอเราอ่านบทนะเราก็ได้รู้แล้วแหละว่าเราอวยกันเองนะอวยกันเลยลูกไม่เป็นไรลูกไม่มีใครมาอวยเราเพราะว่าหนูอวยคนหมั่นไส้เล่นๆนะลูกไม่เป็นไรลูกดีลูกชอบพอชอบจุดนึงอ่ะคือจะบอกก่อนว่าหนูร้องเพลงใช่ไหมคะ อย่างแบบหนูไม่เข้าใจว่าลูกเล่นตรงนี้ยังไงหนูก็ต้องถามพ่อก็เหมือนครูหนูอย่างเงี้ยก็แบบว่าจุดนึงก็พอด้วยแต่ไม่เขาก็ทำได้ด้วยเขาเก่งเดี๋ยวได้ดั่งใจทุกอย่างนะได้ได้พี่เอแบบอยากมอบของขวัญให้อยากให้รถแบบหรูซะหน่อยแต่ก็เลยไม่เอาไม่เอาเก้าไม่เอาสิบไม่เอาครับบอกว่าเห็นพ่อทำงานเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะเป็นภาระพ่อนี่ที่ออกมาเนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้ซื้อเงินสดนะเขาบอกว่าพ่อหนูขออนุญาตหนูดาวเองได้ไอ้หนูผ่อนเองได้ไหมลองดูเหรอลูกเอาสิถ้าอยากลองดูจะได้รู้ว่าเม็ดเงินมันเป็นยังไงเวลาที่เราทำงานเหนื่อยยากแล้วมันเป็นยังไงดีแล้วที่เขาคิดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ชื่นใจนะที่บอกว่าจะซื้อให้เขาเนี่ยเราซื้อให้เพื่อความปลอดภัยเราไม่ได้ซื้อเพื่อความหรูหราแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกนะครับก็เลยแต่เขาบอกว่าหนูยังไม่จำเป็นขนาดนั้นน้องพ่อหนูขอเอาเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้ดีกว่าเราก็เลยปลื้มใจเนี่ยเขาเป็นอีกหนึ่งข้อดีที่หนูมีลูกดีอะครับจะทำยังไงอะไม่หนูคิดว่ามันแบบติดเตือนทำไมถึงตั้งเป้าไว้อย่างนั้นพี่เพราะมันปลอดภัยผมไปถ่ายรายการผมไม่ถ่ายละครผมเคยมาแล้วเคยประสบกับตัวเองเมื่อรถที่ขับรถธรรมดาก็ขับมาแล้วแล้วขับรถธรรมดาเนี่ยที่มันไปคว่ำหลายครั้งเรารู้ว่าสมรรถนะของรถเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้ลูกเนี่ยปลอดภัยฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ขับเองในตอนนี้ก็ยังมีคนขับให้เพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรลูกเอาเท่าที่เอาอย่างที่หนูคิดกันละกันเดี๋ยววันนึงถ้าเขาพร้อมแล้วเนี่ยเขาก็คงต้องมีแป้งคู่กับลูกหลายคนถ้าพ่อแม่จะซื้อเบนซ์ให้คู่กับรีบ